ันนี้นุดีก็ใช้เข็มเบอร์3ามจุดห้านะคะใช้ไหมแบมบูเริ่มต้นก็จับปลายให้เป็นวงกลมแบบนี้โดยปลายอยู่ด้านล่างนี่นะคะจับให้เป็นวงกลมนะเราก็สอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ก็ถักขึ้นมาสองห่วงโซ่นะหนึ่งสองพอได้สองห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก f ทาง f นะคะลงไปในวงกลมที่เราจับไว้ทาง f ทั้งหมด12หลักเลยนะคะในวงกลม เมื่อได้สิบสองหลักก็รูดปลายให้วงกลมเล็กลงแล้วก็เชื่อมต่อกับ f หลักแรกนะเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมแบบนี้เราก็จะได้แถวที่หนึ่งถักขึ้นมาสองห่วงโซ่นะคะทีนี้เมื่อเราได้สองห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะถัก f นะคะลงในโคนของสองห่วงโซ่ที่เราถักนี้เลยนะในห่วงเดียวกันเลยตรงนี้ เราจะแค่คล้อง1เส้นข้างหน้าแบบนี้นะคะก็ถัก F ขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านสองเส้นแรกเกี่ยวไหมผ่านสองเส้นหลังลายถัก F นะคะแบบนี้แล้วก็ถักซ้ำลงไปในจุดเดิมนี้เลยนะคะซ้ำลงไปอีกสองหลักนี่นะคะหนสองเราก็จะได้ทั้งหมดในนี้เป็นสามหลักกับอีก หนึ่งหลักที่เป็นสองห่วงโซ่ทีนี้ในห่วงถัดมาเราก็จะลง f ลงไปสี่หลักคล้องแค่หนึ่งเส้นหน้านะ f สี่หลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนี่นะคะแล้วก็หลักที่สี่เราจะถักทุกๆห่วงเนี่ยสี่หลัก f ลงไปเลยนะคะคล้องแค่เส้นหน้าแบบนี้นะคะ ้องแค่เส้นหน้าในหนึ่งหัวจนถัก F ลงไป4หลักเลยถักให้จบแถวเลยนะแถวที่สองนะคะนี่นะคะก็จบแถวนะคะก็เชื่อมต่อกับ F หลักแรกเลยนะคะบนห่วงโซ่นี้นะ ก็เชื่อมต่อแบบนี้ก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมเลยนะส่วนปลายไหมพรมที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เข็มสอยเก็บเก็บปลายนะคะที่นี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะแบบนี้แล้วก็จับดอกไม้มา ในส่วนของด้านหลังนะนี่นะคะเส้นหลังที่เราไม่ได้ถักนะเราก็สอดเข้าไปถักขึ้นมาสามห่วงโซ่